มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะทางจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการพบสำรวจถ้ำใหม่นะคะก็เตรียมเล็งที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดค่ะนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและพระอธิการสายันสุทธยโนเจ้าอาวาสวัดหนองบัวค่ายได้ร่วมกับชาวบ้านหนองบัวค่ายหมู่ที่2ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเข้าทำพิธีบวชป่าที่บริเวณภูเขาในพื้นที่ในหมู่ที่2บ้านหนองบัวค่ายหลังจากที่มีการสำรวจพบว่ามีถ้ำอยู่ถึง2ถ้ำอยู่ภายในและมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติโดยมีการตั้งชื่อถ้ำดังกล่าวว่าถ้ำทะลุและวัดถ้ำแก้วมรกตเพื่อไม่ให้สถานที่แห่งนี้ถูกทำลายโดยการระเบิดหินของโรงโม่ซึ่งได้สัมผัสฐานระเบิดหินที่ภูเขาแห่งนี้หลังจากที่ทำพิธีบวชป่าแล้วก็ได้มีการร่วมกันเดินสำรวจถ้ำดังกล่าวยังมีการสำรวจถึงความงามนะคะซึ่งมีความงามตามธรรมชาติแต่ภายในนั้นมืดมากและทางขึ้นค่อนข้างที่จะชันซึ่งอบต.รางบัวและชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้เตรียมหนังสือขอพื้นที่ภูเขาดังกล่าวจากบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากนั้นก็จะมาทำการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชอบการปีนป่ายภูเขาได้ลองมาสัมผัสและได้ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำโดยจะต้องทำการติดไฟแสงสว่างเพื่อให้มองเห็นด้วยไม่ลงมาไหนเห็นไหมล่ะเดี๋ยวจะไปนั่งตรงนี้นั่งได้อะนั่งมาในเลยทางเดินขึ้นเดิน